จังหวัดอุบลราชธานีมีคำขวัญประจำจังหวัดท่อนหนึ่งระบุไว้ว่าถิ่นไทยนักปราชญ์ซึ่งมีนักปราชญ์สาขาต่างๆอยู่มากมายเช่นพระสงฆ์ดารานักแสดงนักร้องและนักเขียนชื่อดังประชาชนจึงถูกปลูกฝังให้รักการอ่านและสืบทอดความเป็นนักปราชญ์จากรุ่นสู่รุ่นสำนักงานกศน.จังหวัดอุบลราชธานีได้ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายตั้งแต่ปี2552โดยได้จัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานีโครงการปลูกฝังลูกรักเป็นนักอ่านโครงการชุมชนรักการอ่านและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในปี2555ได้เข้าร่วมโครงการอ่านสร้างสุขยกกำลังสุขในสถานศึกษาและชุมชนและในปี2558แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ได้ปักธงให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็น1ใน6จังหวัดในประเทศไทยที่พร้อมขับเคลื่อนเป็นนครแห่งการอ่านต้นแบบโดยคัดเลือกจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนยุวทูตการอ่านชุมชนส่งเสริมการอ่านสถานศึกษาต้นแบบด้านการส่งเสริมการอ่านและพื้นที่การอ่านที่หลากหลายจากนั้นจังหวัดอุบลราชธานีได้รับเป็นวาระของจังหวัดในการขับเคลื่อนมหานครแห่งการอ่านแบบประชารัฐในการนี้จังหวัดอุบลราชธานีและส่วนราชการต่างๆได้ลงมติจะขับเคลื่อนจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นมหานครแห่งการอ่านโดยมีวิสัยทัศน์คือชาวอุบลราชธานีอ่านหนังสือทุกคนภายในปี2561และอัตลักษณ์ที่ว่าชาวอุบลคนมักอ่านซึ่งมีพันธกิจคือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกพื้นที่โดยกลุ่มเป้าหมาย80%ของคนอุบลราชธานีมีนิสัยรักการอ่านขับเคลื่อนผ่าน5ยุทธศาสตร์หลักในการดำเนินการโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับจังหวัดและมีผลการดำเนินงานดังนี้ยุทธศาสตร์ที่1สร้างนโยบายระดับจังหวัดและชุมชนสู่อุบลราชธานีมหานครแห่งการอ่านแบบปูพรมทั้งจังหวัดโดยการทำข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ร่วมกับภาคีเครือข่ายหลักทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอทั้ง25อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานียุทธศาสตร์ที่2ประชาสัมพันธ์ระดมทรัพยากรทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านดังนี้จะทำป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่จำนวน247ป้ายโดยได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่22สถาบันกศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานีบริษัทสินทรัพย์ก้าวหน้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดโดยติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ทั้ง4มุมเมืองและหน้าสถานที่ราชการในจังหวัดและอำเภอต่างๆทั้ง25อำเภอรวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านรายการโทรทัศน์ช่อง NBT อุบลในรายการมองรอบทิศอุบลราชธานีมหานครแห่งการอ่านเดือนละ1ครั้งมีการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุชุมชนผ่านสปอตเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวต่างๆมีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอีสานนิวอาเซียน2เดือนต่อ1ฉบับรวมไปถึงช่องทางประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดียเช่น LINE กลุ่มอุบลราชธานีมหานครแห่งการอ่านเพจ Facebookและเว็บไซต์อุบลราชธานีมหานครแห่งการอ่านจัดโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่อุบลราชธานีมหานครแห่งการอ่านสัญจรทั้ง25อำเภอโดยกิจกรรมดังกล่าวมีฐานการเรียนรู้ต่างๆที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะเกี่ยวกับการอ่านรวมไปถึงนิทรรศการวิทยาศาสตร์ที่ไม่มีสอนในห้องเรียนนำมาบริการถึงชุมชนทำให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
ได้เรียนรู้วิชาการจากฐานต่างๆโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานีและช่วงเดือนสิงหาคมได้นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเข้าร่วมงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานีที่ห้างสรรพสินค้าซุนีทาวเวอร์ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานีโดยจังหวัดอุบลราชธานีและภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนร่วมกันดำเนินงานซึ่งมีห้างสรรพสินค้าซุนีทาวเวอร์เป็นภาคีหลักได้ร่วมกันจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานีมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่9มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้หลากหลายที่สำคัญชาวอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงมีโอกาสเข้าถึงและซื้อหนังสือได้ง่ายขึ้นมีปริมาณผู้ซื้อเพิ่มขึ้นซึ่งหมายถึงการเพิ่มปริมาณผู้อ่านด้วยการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการอบรมหลักสูตรต่างๆเช่นโครงการปลูกฝังรักการอ่านสำหรับเด็กประถมวัยโดยกลุ่มเป้าหมายคือครูผู้ดูแลเด็กประถมวัยครูกศน.จำนวน279คนโดยมีวิทยากรชื่อดังอาจารย์เรืองศักดิ์ปิ่นประทีปหรือตุ๊บปองผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กมาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนอุบลราชธานีมหานครแห่งการอ่านจำนวน2รุ่นรวม273คนการประชุมปฏิบัติการสานพลังภาคีเครือข่ายสร้างเสริมศักยภาพพัฒนาการและสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยนิทานหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสู่อุบลราชธานีมหานครแห่งการอ่านโดยกศน.จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในการเวิร์กช็อปเพิ่มทักษะให้กับผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายจากเครือข่ายครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาสาสมัครสาธารณสุขและครูกศน.ทั้ง25อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้ง25อำเภอดังนี้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในกลุ่มคุณแม่ตั้งครรภ์ดำเนินการโดยกศน.อำเภอโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมุ่งเน้นให้คุณแม่ตั้งครรภ์เห็นความสำคัญของการอ่านและการพัฒนาทักษะด้านการอ่านของเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์และอ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่อยู่ในครรภ์เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในกลุ่มคุณแม่ที่มีลูก0ถึง3ปีแรกเกิดเริ่มอ่านดำเนินการโดยครูกศน.ทั้ง25อำเภอในโครงการปลูกฝังลูกรักเป็นนักอ่านซึ่งให้คุณแม่หรือบุคคลในครอบครัวอ่านหนังสือให้ลูกฟังเป็นประจำเพื่อปลูกฝังให้ลูกเห็นความสำคัญของหนังสือและเป็นแบบอย่างในการอ่านจนก่อให้เกิดเป็นนิสัยรักการอ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในกลุ่มเด็กอายุ 3-6 ปีเด็กก่อนวัยเรียนดำเนินการโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง279แห่งโดยครูมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะและพัฒนาการด้านการอ่านของเด็กปลูกฝังให้เด็กรักหนังสือจนก่อให้เกิดเป็นนิสัยรักการอ่านและสโมสรโรตารี่ศรีอุบลส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและผู้ปกครองภายใต้โครงการปลูกฝังลูกรักเป็นนักอ่านปีละ200ครอบครัวรวม600คนซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2556กิจกรรมการอ่านสำหรับเด็กวัยเรียนดำเนินการโดยบรรณรักษ์ทั้ง25อำเภอในโครงการบ้านหลังเลิกเรียนที่เน้นการฝึกทักษะด้านการอ่านและการเรียนรู้และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จนก่อให้เกิดนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้และสโมสรไลออนส่งเสริมการอ่านด้วยการมอบสารานุกรมและจัดแข่งขันการตอบปัญหาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นทุกปีมีเด็กนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันปีละประมาณ500คนรวมทั้ง
มีกิจกรรมดำเนินงานส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดสพฐจำนวนทั้งสิ้น 285,514 คนสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนทั้งสิ้น 2,972 คนและในระดับอุดมศึกษาจำนวน 35,985 คนรวมทั้งสิ้นจำนวน 324,471 คนยุทธศาสตร์ที่3สร้างกลไกและกระบวนการให้เกิดชุมชนแห่งการอ่านโดยในปี2559ขับเคลื่อนการดำเนินงานในรูปแบบชุมชนต้นแบบรักการอ่านอำเภอละ1แห่งรวม25แห่งและในปี2560ได้ขยายการดำเนินงานเป็นตำบลละ1แห่งรวม219แห่งรวมทั้งสิ้น244แห่งโดยมุ่งเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนเกิดการเรียนรู้โดยผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆจัดมุมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบรรณารักษ์น้อยอาสาที่เกิดจากเยาวชนในชุมชนสามารถสร้างทักษะระบบการจัดการความรู้มีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันยุทธศาสตร์ที่4พัฒนาและขยายแหล่งเรียนรู้ให้ทั่วถึงและมีมาตรฐานโดยรวบรวมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแหล่งการอ่านเพื่อขยายแหล่งเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่25อำเภอในระดับตำบลและหมู่บ้านโดยจัดตั้งห้องสมุดหรือมุมอ่านหนังสือในวัดส่วนราชการร้านค้าบริษัทเอกชนและศาสนสถานที่ประชาชนมาใช้บริการพัฒนาแหล่งการอ่านในชุมชนและหน่วยงานโดยปรับปรุงสภาพแวดล้อมจัดหาสื่อที่เหมาะสมและเสริมศักยภาพบุคลากรภาคีเครือข่ายทุกองค์กรโดยแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วจำนวน329แห่งแหล่งเรียนรู้ที่สร้างเพิ่มจำนวน27แห่งและแหล่งเรียนรู้ที่ปรับปรุงขึ้นจำนวน2แห่งดำเนินการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อส่งเสริมการอ่านของประชาชนพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนตลาดอันจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่หลากหลายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและป้องกันการลืมหนังสือของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดการบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ที่ดำเนินการทั้ง25อำเภอภายใต้กิจกรรมอำเภอยิ้มกิจกรรมกระเป๋าความรู้สู่ชุมชนถนนคนอ่านเป็นการนำหนังสือไปให้บริการกับประชาชนในชุมชนได้รณรงค์การรู้หนังสือให้กับประชาชนทุกช่วงวัยและมีกิจกรรมรับบริจาคหนังสือใหม่และหนังสือที่อ่านแล้วเพื่อส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ภายใต้โครงการบันสัญจรหรือบุ๊กโวยากยุทธศาสตร์ที่5การติดตามและประเมินผลมีคณะกรรมการดำเนินงานในทุกระดับดังนี้ 1. คณะกรรมการระดับตำบลและระดับอำเภอดำเนินการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมในพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการดำเนินงาน 2. คณะกรรมการระดับจังหวัดดำเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกภาคส่วนเพื่อประเมินระดับความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานพร้อมทั้งหาแนวทางพัฒนาการดำเนินงานการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของสำนักงานกศน.จังหวัดอุบลราชธานีผลการประเมินในการวัดนิสัยรักการอ่านของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนอุบลราชธานีมหานครแห่งการอ่านโดยมุ่งพิจารณาที่พฤติกรรมการอ่านของประชาชนพบว่าภาพรวมของประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการอ่านที่สะท้อนถึงการมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มมากขึ้นโดยประชาชนที่อ่านหนังสือหรือสื่อต่างๆคิดเป็นร้อยละ 94.75 และไม่อ่านคิดเป็นร้อยละ 5.25และเวลาที่ใช้ในการอ่านหนังสือหรือสื่อต่างๆโดยเฉลี่ยคือ
81.1 นาทีต่อวันหรือ1ชั่วโมง21นาทีต่อวันซึ่งการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง5ข้อมีปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จคือการมีผู้นำที่ดีผู้นำทุกภาคส่วนให้ความสำคัญบรรจุเข้าไปในแผนงานปกติมีการกำกับติดตามต่อเนื่องเป็นเครือข่ายลักษณะหุ้นส่วนความร่วมมือที่เข้มแข็งมีการทำ MOU ระดับจังหวัดและระดับตำบลรวมไปถึงการผลักดันให้เป็นวาระของจังหวัดมีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินกิจกรรมและรายงานผลมีแผนงานโครงการและเป้าหมายที่ชัดเจนมีแนวทางดำเนินงานที่คงที่ชัดเจนตามยุทธศาสตร์5ด้านมีกิจกรรมที่หลากหลายที่เหมาะสมกับผู้รับบริการมีโครงสร้างสังคมทั้งวัฒนธรรมการอ่านมีนโยบายการอ่านที่ต่อเนื่องให้ความสำคัญกับทุกกลุ่มเป้าหมายและมีกิจกรรมที่เหมาะสมส่งเสริมความภาคภูมิใจในความเป็นอุบลราชธานีมหานครแห่งการอ่านผ่านเพลงและการประกวดเรื่องสั้นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงานระดับเดียวกันและการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ผมขอฝากเรื่องการอ่านซึ่งนอกจากผู้ปกครองผู้หลักผู้ใหญ่จะอ่านให้เป็นตัวอย่างแล้วก็จะเป็นการสร้างค่านิยมหรือปลูกฝังพฤติกรรมให้เด็กๆของพวกเราในอนาคตซึ่งจะเป็นทรัพยากรที่สำคัญได้มีจินตนาการแล้วก็ได้รับรู้แล้วก็ได้มีนิสัยในการอ่านเช่นกับผู้ใหญ่ด้วยครับสโมสรโรตารี่เราและหลายๆสโมสรทั่วประเทศได้หนุนเสริมเรื่องการอ่านต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเมื่ออุบลราชธานีของเราได้เป็นนครแห่งการอ่านผมจึงมีความรู้สึกว่าถูกต้องใช่เลยสมกับที่เป็นเมืองนักปราชญ์นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ภาคภูมิใจที่ได้ร่วมอุดมการณ์ในฐานะองค์กรอิสระแห่งนี้นะครับอันดับแรกนะครับเราได้พบเกี่ยวกับหนังสือนะครับที่ใหม่ๆแล้วก็ได้ค้นพบตัวเองว่าตัวเองชอบหนังสืออะไรบ้างนะครับตัวที่สองมันมีกิจกรรมหลากหลายนะครับที่เป็นนิทรรศการทั้งด้านวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆซึ่งเด็กๆของเราก็คืออาจจะด้อยในโอกาสเพราะว่าเราอยู่ไกลตัวเมืองนะครับตัวนี้ก็มีการขนมาให้เด็กๆเราได้ศึกษาได้เล่าเรียนนะครับเป็นการลดเวลาเรียนแล้วก็เพิ่มเวลารู้ในด้านต่างๆด้วยครับแล้วในส่วนของสาธารณสุขเนี่ยเราทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพอนามัยกับพี่น้องประชาชนนะคะการพูดคุยการอ่านให้ส่งเสริมให้ประชาชนอ่านเนี่ยเป็นบทบาทหนึ่งของสาธารณสุขอยู่แล้วค่ะด้วยปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมานั้นนำไปสู่ความสำเร็จที่เกิดขึ้นดังนี้ 1. เป็นวาระจังหวัดอุบลราชธานี 2. เกิดเครือข่ายร่วมมือทุกส่วน 3. ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 4.นักเรียนนักศึกษาและประชาชนได้รับความรู้และร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการอ่าน 5. มีแหล่งการอ่านที่หลากหลายเพียงพอและสถิติการอ่านสูงขึ้นทั้งนี้สำนักงานกศน.จังหวัดอุบลราชธานีมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศให้ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีสามารถเข้าถึงบริการการอ่านได้ในทุกสถานที่เพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมตื่นรู้ทางปัญญามีจิตสำนึกรักท้องถิ่นเกิดสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกพื้นที่เพื่อก้าวไปสู่อุบลราชธานีมหานครแห่งการอ่านอย่างยั่งยืนอุบลราชธานีเมืองคนดีสีนักอ่านหนึ่งเดียวของสยามรับอื้อนามไทยนักปราอุบลราชธานีวันนี้มาร่วมสืบสานร่วมกันสร้างตำนานชาวอุบลคนมักอ่าน